สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการไม่ใช่วิธีการสิครับคือการต่อ VPN นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับที่ทำยูล่านะผมก็ได้ทำการสมัครเป็น VPN นะครับประมาณเกือบจะ1เดือนแล้วนะผมก็สิ่งที่เราต้องทำครับก็คือการต่อ VPN นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราไม่ต่อ VPN เป็นอะไรไหมนะครับผมก็เป็นนะครับก็คือ1นะครับเราจะเดินหนึ่งนะครับเราจะโดนยกเลิกการเป็น VPN นั่นเองนะครับแล้วก็2ก็คือเราจะโดนแบนออกจากแพลตฟอร์มนี้ตลอดเลยนะครับจะไม่สามารถกลับมาทำแพลตฟอร์มนี้ได้อีกนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่ต่อสัญญาเนี่ยเงินที่เราทำมาทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะสูญหายไปนั่นเองนะครับผมเราจะไม่สามารถได้รับการจ่ายเงินได้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องทำในการต่อสัญญานะผมก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าต้องมี Yahoo นะครับผมกับ Get Response นั่นเองนะครับซึ่ง2อย่างเนี่ย Yahoo เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เราสมัครนะผมครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่$20ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราทำมาสมัครครั้งแรกเนี่ย $20นะผมซึ่ง $20นั้นนะครับก็คือค่าเปิดโดเมนด้วยนะผมซึ่งมันก็เลยเป็น $20นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับเราไม่ต้องทำการเปิดโดเมนใหม่นะผมมันก็เลยคิดเราแค่แป๊บนึงนะครับนี่นะครับ$9เท่านั้นเองนะครับผมเดือนแรกเนี่ยเรา21ดอลลาร์นะผมตีไปนะครับแล้วก็เดือนที่2ก็$10เดือนที่3ก็$10นะครับผมนั่นแหละครับก็คือเดือนต่อไปเนี่ยเราจะจ่ายแค่ประมาณ300-400 บาทเท่านั้นเองนะครับก็อย่าลืมจ่ายกันนะผมสำหรับ Yahoo นะครับก็เข้ามาที่ล็อกอินเข้ามาที่ Yahoo Personal Business ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มุมขวานี่นะครับกด My Service นะครับแล้วก็จะมันจะขึ้นมากรอบสีส้มๆประมาณตรงนี้นะผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้จ่ายนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นให้เราทำการกดจ่ายเงินนะผมก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะอาจจะอยู่มาประมาณหน้าตาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดจ่ายเงินนะครับมันก็คงไม่ยากเกินความสามารถหลายๆคนนะครับผมแต่ว่าถ้าทำไม่ถูกก็ลองแคปรูปส่งมาให้ผมดูก็ได้นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมของ Yahoo แค่ประมาณ$10นะครับผมแล้วก็ของ Get Response นะครับเข้ามาล็อกอินเข้ามาที่ Get Response นะครับผมแล้วก็กดบัญชีของฉันนะครับใบแจ้งค่าบริการตรงนี้นะครับผมนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้นะผมแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่$15ต่อเดือนนะครับแต่ของผมที่เป็น$50ต่อเดือนก็เพราะว่าผมใช้ Get Response เยอะนะครับแล้วรายชื่อผู้ติดต่อของผมมันเกิน 1,000 แล้วนะครับซึ่งมันก็เกินระดับปกติแล้วนะครับเลยต้องอัปเกรดเป็นโปรนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีให้เรากดจ่ายเงินนะครับมันจะขึ้นแดงๆมาก็นั่นแหละครับกดจ่ายเงินไปเลยนะครับอยู่ที่ราคาเท่าเดิมนะผมไม่มีลดเหมือน Yahoo นะครับก็คือ$15นั่นเองนะครับนี่นะครับ$15ก็$15บวกกับ$10ก็เป็น $25นะครับอยู่ที่ประมาณ700-800 บาทเท่านั้นเองนะครับก็เซฟเงินเราได้400-500เลยนะครับก็อย่าลืมจ่ายกันนะครับผมสำหรับ Yahoo กับ Get Response นะครับเราไม่ต้องไปต่อที่ยูล่าเองนะครับผมเราทำการเข้ามาจ่ายกับ Get Response กับ Yahoo เท่านั้นนะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์การเป็น VP ต่อนั่นเองนะครับผมถ้าเราไม่ต่อนะครับก็จะโดนยกเลิก account จาก Yahoo แล้วก็จะโดนยกเลิก account จากยูล่านะผมแล้วก็จะไม่สามารถกลับมาทำได้อีกเลยนะครับผมนั่นแหละครับก็อย่าลืมต่อ VP กันครับแค่ราคา700 บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย